เดาจากนี่ดีกว่าเดาจากที่แต่งวันนี้เลยดีกว่าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วครับซึ่งไงนะคะจากซีรีส์วายกระโดดมาเล่นซีรีส์นี้ครับผมแตกต่างความท้าทายแตกต่างครับท้าทายไหมก็เป็นความรู้สึกใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนสมัยซีรีส์วายนะอันนั้นท้าทายจริงเพราะเราไม่เคยเล่นบทละครที่เราต้องเป็นตัวนำเรื่องแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบซีรีส์วายด้วยเนาะก็คือแต่พอมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ยูริใช่ไหมฮะก็ค่อนข้างจะกลับมาเป็นบทปกติที่เคยได้รับอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความแบบว่าแตกต่างมากบทอาจจะแตกต่างอาจจะไม่เคยได้รับบทนี้มาก่อนแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับราบรื่นไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ปรับตัวในเรื่องของไมซ์เซตตัวละครนี้ดีกว่าครับผมแต่การทำงานก็คือราบรื่นดีครับผมราบรื่นดีครับอันนี้คือการผมเป็นผู้ชายยังครับยังครับยังเหลืออีกผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะได้อยู่ไปจนถึงคิวสุดท้ายแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ผมเหลืออีก4 5 6 7วันประมาณนะประมาณก็เกือบจะทั้งหมดของที่เหลือแล้วครับในกองเป็นไงคะถ่ายทำกับโอ้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเนี่ยดูหล่อมากเลยครับเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยจะมีผู้ชายอยู่2คน2คนคนนึงเนี่ยก็มาบ้างไม่มาบ้างส่วนผมเนี่ยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมเนี่ยหล่อสุดๆเลยเรื่องนี้นะฮะดีใจเขาดีใจเขินบ้างไหมหรอไม่ได้เขินเลยครับเพราะว่าปกติเราก็แวดล้อมอยู่กับสาวๆอยู่แล้วในการทำงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนสมัยไปทำงานที่ไปเวทีนางงามก็ตามถ่ายละครเรื่องอื่นส่วนมากก็ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับหรือกองนี้ก็น้องๆน่ารักมากครับโยโกะมาริซ่าเนี่ยพูดเก่งมากส่วนฝ้ายกับไอซ์เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าจะรุ่นเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องครับทุกอย่างก็เลยง่ายดูง่ายไปหมดเลยครับขอถามถึงความสัมพันธ์กับน้องไอดี้สักนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยนะคำถามนี้นี่มีที่มาไหมครับมีที่มาจากการไปช่วยน้องขายของเห็นพี่โป่งไปช่วยยังไงเอ่ยอ๋อก็ไปช่วยน้องขายของครับเราก็รู้จักกับพวกนางงามทุกคนจากตอนที่เราไปทำงานร่วมกับเขาแล้วทีเนี้ยวันนั้นก็เป็นวันที่น้องเขาไปขายของกันที่ตลาดนัดนะเราก็ไปอุดหนุนไปช่วยอุดหนุนก็ไปช่วยเขาครับแต่เห็นว่าแก๊งเพื่อนของในนี้ก็แซวกันหมดเลยก็ครับผมก็ต้องแซวแหละครับว่าเราไปแล้วก็ไปพิเศษเป็นพิเศษเป็นพิเศษแล้วเราไปวันวาเลนไทน์พอดีไงตอนนั้นเอาอะไรไปให้น้องก็ของขวัญเล็กๆครับแต่เป็นของที่น้องเขาชอบแน่นอนรู้กันเดี๋ยววันนี้ก็มีขายอยู่นะครับตลาดเสร็จนี้ถ้าทันก็จะไปอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์เรากับใครที่คืออะไรเป็นพี่น้องหรือเป็นคนคุยกันสถานะยังไงก็คุยกันไหมก็คุยอยู่ครับคุยอยู่คุยกันอยู่คุยอยู่ครับก็คือสถานะคนคุยครับถูกใจอะไรน้องหรออะไรนะครับถูกใจอะไรน้องเนี่ยพี่ไปถามฝั่งน้องเขามาบ้างหรือยังฮะผมตอบเองหมดแล้วผมกลัวผมจะพูดอะไรยังไม่ได้เจอน้องเลยอ๋อเดี๋ยวเจอก็จะถามใช่ไหมครับถูกใจอะไรนะครับปิ๊งตรงไหนเลยเหรอครับตรงประเด็นเลยน้องเขาน่ารักครับก็ถ่ายงานด้วยกันตั้งแต่ก่อนไปถ่ายที่ภูเก็ตแล้วถ่ายภูเก็ตกลับมาก็ยังมีร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับน้องเขาน่ารักเลยอันนี้การถ่ายแบบภูเก็ตนี่ก็คือทำให้สปาร์กเลยไหมครับจะตอบว่าไม่มันจะดูผิดจากสิ่งที่เห็นเนาะมันจะดูผิดจากข้อเท็จจริงที่เห็นกันก็มีบ้างครับมีบ้างแหละเหนื่อยอะไรละเหนื่อยอะไรละก็น่ารักครับไม่มีอะไรมากกว่าคำนั้นแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็คนเรารู้จักกันมานานมันก็ต้องมีความพัฒนาขึ้นครับไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นแฟนคลับเขากระเป๋าหนักกันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าหรือเปล่า
ถ้าเจอน้องก็ฝากถามน้องด้วยนะครับสถานะอะไรกันเราเป็นคนที่ไม่น่าถามที่สุดสถานะเหรอครับณตอนนี้นะคนรู้ใจคนรู้ใจเราไม่ใช่คนเที่ยวเลยก็คนคุยที่รู้ใจมันแบบใครอยากไปมากกว่าคนรู้ใจมากกว่าคนรู้ใจนี่เป็นอะไรครับรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากอ่ะรอดูดีกว่าครับเปิดตัวนี่แปลว่าคบกันแล้วใช่ไหมเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยดีกว่าเราไม่ได้คุยว่าต้องเปิดตัวหรือเปิดอะไรก็ทุกวันนี้ก็คุยกันเป็นปกติครับผมทั่วไปมีไปทานข้าวไปเที่ยวอะไรด้วยกันเป็นเรื่องปกติครับปกติฮะก็ผมก็มีเขินบ้างนะครับผมก็เขินนะไม่ใช่ไม่เขินเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยหมดแล้วครับหมดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเริ่มร้อนแล้ว